สวัสดีนะครับผมสวัสดีสมาชิกทุกคนนะคลิปต่อไปนี้จะเป็นคลิปของชุดดักไก่นะชุดดักไก่นะครับผมชุดดักไก่ป่านะครับไก่เถื่อนนะครับผมจะมีสองแบบสำหรับชุดต่อชุดนี้นะครับจะมีสองแบบนะแบบผีเสื้อแล้วก็แบบวงเดียวเรามาดูแบบวงเดียวก่อนเลยนะครับมาดูแบบวงเดียวก่อนเลยนะแบบวงเดียวนะครับชุดนี้31บวงนะจะมี31หลักนะบวงเดียวมีระบบล็อกนะมีระบบล็อกด้วยนะครับผมเป็นหลักสเตนเลสนะห่วงทองเหลืองนะครับผมเอ็นต่อสายไนลอนเอ็นต่อสายไนลอนนะครับผมนะไม่ขึ้นสนิมนะชุดนี้ไม่ขึ้นสนิมนะครับผมนะชุด31บวงนะบวงกว้าง5นิ้วนะบวงกว้าง5นิ้วนะความกว้างของบ่วงประมาณ5นิ้วแล้วก็หลักยาวจากนี่ถึงนี่ประมาณ6นิ้ว5ได้นะครับผมนะมาตรฐานของไก่นะฮะมันจะมี2สีนะฮะสีดำแล้วก็สีน้ำตาลส่วนสีน้ำตาลก็จะออกประมาณนี้นะครับผมนะถ้าสีดำก็จะออกดำอ่อนๆ นะฮะอ่อนๆ นิดนึงโอเคเนาะเห็นนะครับผมชัดนะฮะแบบผีเสื้อก็จะมีบ่วงเยอะหน่อยนะฮะ21บ่วง21หลัก42บ่วงเลยนะครับตัวนี้นะ21หลัก42บ่วงนะความยาวของคลื่นก็ประมาณ3เมตรกว่าเกือบ4เมตรนะฮะตัวนี้ถ้าเป็นบ่วงเดียวก็ประมาณนั้นนะ3เมตรกว่านะครับผมนะความยาวนะเวลาเราปักนะเวลาเราปักลงดินนะครับผมนะตัวนี้ก็อุปกรณ์เดียวกันนะฮะแค่วิธีการทำบ่วงมันไม่เหมือนกันนะฮะตัวนี้หลักหนึ่งจะมี2บ่วงนะหลักหนึ่งจะมี2บ่วงตัวนี้ก็จะมี2สีเหมือนกันสีดำแล้วก็สีน้ำตาลนะฮะมีระบบล็อกเหมือนกันนะผมแล้วก็ห่วงก็ใช้ห่วงทองเหลืองเหมือนกันนะครับผมนะหลักก็หลักสเตนเลสนะหลักก็หลักสเตนเลสนะครับผมนะที่ผมรีวิวก็จะเป็นชุดของสีใบไม้แห้งนะฮะทั้ง2ชุดเลยนะครับผมนะฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมทาง YouTube ผมนะสำหรับลูกค้าใหม่หรือลูกค้าที่กดติดตามผมก็ผมจะลงคลิปให้ดูเรื่อยๆนะคลิปรีวิวของนะส่งทั่วประเทศไทยนะส่งทั่วประเทศไทยเลยนะทุกจังหวัดเลยนะครับผมนะก็ขนส่งถ้าสั่งวันนี้ลูกค้าสั่งวันนี้สมมติว่าลูกค้าสั่งวันนี้ผมส่งของพรุ่งนี้ได้เลยนะครับผมเพราะว่ามีสต็อกอยู่แล้วนะครับของมีสต็อกอยู่แล้วของมีเยอะนะครับผมนะครับผมส่งหลังการสั่งหนึ่งวันนะครับผมแล้วก็ส่งของถึงมือลูกค้าถ้าอยู่ภาคกลางภาคเหนือก็ประมาณ4วันภาคกลางประมาณ3วันนะครับผมนะเพราะว่าของจากใต้นะของจากใต้นะครับผมใต้สุดด้วยนะครับผมนะโอเคนะฝากนะฝากกดติดตามด้วยนะสำหรับคนที่ยังไม่ได้ติดตามนะครับผมนะแล้วก็ผมจะทิ้งเบอร์ติดต่อไว้นะฮะสำหรับคนที่จะสั่งชุดดักตัวนี้นะครับผมนะโอเคนะครับผมนะสวัสดีครับ